าจะพารีวิวขึ้นรถแทรมนะคะที่ไฟฟ์นะคะBertholdsbrunnen, Stadtmitte, Umsteigemöglichkeit Richtung Günterstal, Zähringen und Vauban.กันนะคะกับพี่ไททันยูนิเวอร์สนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปดูห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฟรายบวกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคือวันนี้นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะอากาศประมาณ38องศานะคะแล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่ดิฉันต้องการคือดิฉันต้องการแอร์ฟรีค่ะที่รักค่ะแล้วที่เยอรมันก็คือห้างก็มีแต่ว่าเขาห้างเขาก็จะได้ไม่มีที่ให้นั่งนะคะเหมือนแบบเซ็นทรัลบ้านเราเหมือนแบบเดอะมอลล์บ้านเราไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เอนเตอร์เทนมองอ่านแบบภาษาเฟรนช์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วตอนนี้นะคะเราต้องการที่จะหลบแดดนิดนึงนะคะคือแบบร้อนไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็ไม่สามารถเดินเข้าไปอยู่ดีตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะคะของคาเฟ่นะคะด้านนอกนะคะของอันนี้เขาเรียกว่า Universitas Bibliothek นะคะจักรยานจอดนะคะเรียงรายนะคะดูสิคะโอ้ดิฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าข้างในห้องสมุดจะคนเยอะขนาดไหนนะคะฮะเพราะว่าแดดร้อนแบบนี้นิสิตก็แน่นอนล่ะค่ะคือต้องการที่จะหาที่ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ air conditioned ใช่ไหมคะเรานะคะร้อนโอ้ประตูตรงนี้เขาไม่ทำเป็นแฉกสีแล้วค่ะที่ร้านขาเขาไม่ทำเป็นแบบทางเข้าแบบสุวรรณภูมิปัดแล้วนะคะคือแบบป้องกันอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้เนาะคือแบบโอ้โหอากาศแบบคนละเรื่องเลยอ่ะอากาศแบบกูดมากคือดีคือแบบมีอากาศหายใจออกภายในสำนักหอสมุดของเรานะคะเราก็จะมีเป็นบริเวณหนึ่งที่เขาก็เรียกว่าเป็นแบบคาเฟ่เทเรียเล็กๆเนาะแล้วก็สามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อแบบขนมแบบสแน็คแบบแซนด์วิชอะไรแบบนี้ได้นะคะน้องรู้ไหมพี่ชอบมโนกับตัวเองว่าพี่มาเที่ยวที่ซานฟรานซิสโกเพราะว่าด้วยความที่ว่าเมืองไฟบวกมีความขึ้นลงสูงมากเพราะว่าเป็นเนินเป็นฮิลส์แล้วก็มีแทรมอันนี้นะคะแทรมอันนี้ก็คล้ายๆเป็นเคเบิลคอร์เนาะนี่แหละที่พี่บอกคือด้านนี้นะที่แสงแดดสาดลงไปใช่ไหมแล้วถ้าน้องมีบ้านอยู่อันนี้หรือว่าเดินขึ้นไปบนเขาตรงนี้พี่ชอบเรียกว่าพี่ขึ้นดอยสุเทพแล้วก็มองลงมาเนาะตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินตอนหน้าร้อนก็จะประมาณ3ทุ่มประมาณ3ทุ่มน้องก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินแบบคลาสสิกสวยงามมากๆจากตรงนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ารักกันจริงแน่ Subscribe ด้วยนะจ๊ะ